ารหลวงเป็นอาคารประธานของวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งใช้เป็นพระอุโบสถของวัดด้วยสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประเพณีเครื่องบนเป็นเครื่องลำยองประดับช่อฟ้าใบระกาหลังคามุงกระเบื้องลอนเดี่ยวสีส้มอ่อนปิดเชิงชายด้วยกระเบื้องลายเทพพนมหน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังจำหลักไม้สักรูปพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระแสงขันรองรับด้วยผ่านแว่นฟ้าบนหลังช้างเผือก6เชือกขนาบข้างด้วยฉัตร5ชั้นพื้นของหน้าบันเป็นลายกระหนกและที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือการประดับผนังพระวิหารหลวงทั้งหลังด้วยหินอ่อนสีเทาและสีขาวทำให้งดงามแปลกตากรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย